ภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปปรากฏการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกพลังงานทางเลือกกลายเป็นเรื่องเด่นประเด็นร้อนในทันทีทำให้ภาคธุรกิจและวิทยาศาสตร์หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นแนวโน้มที่ว่านี้แสดงถึงความสนใจในสิ่งประดิษฐ์ย้อนไปเมื่อสมัย190ปีที่แล้วเครื่องยนต์สเตอร์ลิงตั้งชื่อตามนักประดิษฐ์บาทหลวงโรเบิร์ตสเตอร์ลิงโรเบิร์ตสเตอร์ลิงเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี1790ใกล้หมู่บ้านเพิร์ทเชียร์ในสกอตแลนด์เขาเริ่มรู้จักวิศวกรรมศาสตร์เมื่ออายุอย่างน้อยในปี1756ไมเคิลคุณปู่ของเขาได้สร้างเครื่องเกี่ยวข้าวโดยใช้เพลาเพื่อใช้งานในเกษตรกรรมการได้ช่วยคุณพ่อดูแลรักษาเครื่องยนต์เหล่านี้ทำให้โรเบิร์ตมีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องเครื่องยนต์ทุกชนิดจากปี1805ถึงปี1808เขาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กที่นี่เขาได้เรียนละตินกรีกตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ปีต่อมาเขาย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกลาสโกในสาขาศาสนศาสตร์และกฎหมายเขาสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1815ได้บวชและรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรแห่งสกอตแลนด์เป็นบาทหลวงตลอดชีวิตจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1878ในครึ่งแรกของศตวรรษที่19ยุคแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปในช่วงแรกของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมสภาพการทำงานเป็นไปอย่างน่าสะพรึงกลัวขณะที่เขาบวชอยู่สเตอร์ลิงได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นครั้งแรกที่เหมืองถ่านหินเครื่องจักรไอ้น้ำแรงดันสูงถูกนำมาใช้สูบน้ำในเหมืองหินค่าแรงคนงานแพงหม้อน้ำก็ระเบิดบ่อยครั้งคร่าชีวิตคนงานมากมายเหยื่อรายหนึ่งเป็นเด็กอายุเพียง6ขวบถูกบังคับให้ทำงานในเหมืองถ่านหินด้วยความพยายามและแนวคิดที่ต้องการให้ชาวเหมืองได้ทำงานง่ายและปลอดภัยโรเบิร์ตสเตอร์ลิงจึงได้พัฒนาเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยแรงดันที่ลดลงและไม่มีไอ้น้ำที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าหลักการอุณหพลศาสตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่เขารู้ดีว่าก๊าซขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นหลักการนี้สามารถแสดงให้ดูจากการทดลองง่ายๆถ้าเรานำแผ่นกระดาษปิดไว้บนขวดแยมที่ร้อนแล้วอากาศข้างในถูกทำให้ร้อนนั่นจะทำให้กระดาษที่ปิดอยู่บนขวดพองออกด้านนอกแต่ถ้านำขวดไปไว้ในน้ำเย็นอากาศข้างในจะเย็นลงและหดตัวทำให้กระดาษโค้งเข้าด้านในขวดสเตอร์ลิงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องยนต์โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของก๊าซดังกล่าวจากการทำงานนี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคก่อนคริสตศักราชที่2นักวิชาการวีรบุรุษแห่งอเล็กซานเดรียได้พัฒนาเครื่องเปิดประตูวัดอัตโนมัติขึ้นเมื่อผู้มาเยือนจุดไฟหน้าประตูความร้อนจะกระจายลงไปยังแทงน้ำด้านล่างซึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งทำให้อากาศในแทงขยายตัวขึ้นผลที่ได้เกิดแรงดันทำให้น้ำในแทงเคลื่อนที่ไปยังถังด้านข้างด้วยน้ำหนักถังที่หนักขึ้นทำให้ถูกดึงลงดึงเชือกที่ผูกติดกับประตูเปิดออกเมื่อไฟดับลงอากาศเย็นลงและหดตัวอย่างรวดเร็วเกิดภาวะสุญญากาศบางส่วนน้ำที่อยู่ในถังถูกดูดกลับเข้าไปในแทงน้ำน้ำหนักที่สมดุลกันทำให้ประตูปิดลงเขาคือวีรบุรุษแห่งเครื่องยนต์อากาศร้อนโรเบิร์ตสเตอร์ลิงสร้างมันขึ้นมาโดยใช้คุณลักษณะการขยายตัวของอากาศด้วยความร้อนและหดตัวในความเย็น
ในวันที่27กันยายนปี1816เขาได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์อากาศร้อนนี้ที่สกอตแลนด์ซึ่งภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อเครื่องยนต์สเตอร์ลิงวิธีการทำงานก็คือกระบอกสูบปิดผนึกอย่างดีได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องทางด้านล่างเมื่ออากาศด้านล่างกระบอกเริ่มร้อนขึ้นจะขยายตัวและดันลูกสูบให้เลื่อนขึ้นคราวนี้ต้องทำให้อากาศที่ร้อนอยู่นี้เย็นลงวิธีการก็คือการติดครีบคอยเหนือเปลวไฟด้านบนสุดให้อากาศไหลผ่านได้เมื่ออากาศด้านล่างต้องการอากาศใหม่เข้าไปแทนที่ลูกสูบไล่อีกอันหนึ่งจะเริ่มทำงานแทนที่อากาศด้านล่างในขณะที่เคลื่อนตัวลงและระบายอากาศออกผ่านทางครีบคอยเมื่ออากาศเย็นลงและหดตัวแล้วลูกสูบกำลังจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในขณะที่ลูกสูบไล่ทำให้เกิดอากาศบริเวณด้านล่างซึ่งทำให้ร้อนอีกครั้งกระบวนการนี้จึงเริ่มต้นใหม่การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นลูกสูบกำลังและลูกสูบไล่ต้องทำงานอย่างสอดคล้องสมบูรณ์กันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมทั้งสองส่วนเข้ากับล้อตุนกำลังกระบอกลูกสูบเชื่อมต่อกับลูกสูบในทิศทางที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าวในขณะที่ลูกสูบกำลังเคลื่อนที่ขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนขยายตัวลูกสูบไล่จะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวจากนั้นกระบวนการเคลื่อนตัวเข้าแทนที่อากาศที่เย็นกว่าจึงเริ่มต้นขึ้นในที่สุดลูกสูบทั้งสองเคลื่อนที่กลับไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นอากาศที่เย็นเข้าแทนที่ด้านล่างถูกทำให้ร้อนอีกครั้งกระบวนการนี้จึงเริ่มใหม่อีกครั้งเครื่องยนต์อากาศร้อนของโรเบิร์ตสเตอร์ลิงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้เครื่องจักรไอน้ำเพราะความดันภายในนั้นต่ำกว่ามากถ่านหินถูกนำมาใช้เมื่อต้องการความร้อนเท่านั้นนอกจากจะมีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องจักรไอน้ำแล้วเครื่องยนต์ของเขาใช้เชื้อเพลิงได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆต่อมาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเครื่องแรกใช้ที่แอร์เชียร์ในสกอตแลนด์เพื่อสูบน้ำออกจากบ่อในปี1840โรเบิร์ตและน้องของเขาเจมส์วิศวกรและผู้จัดการโรงหล่อได้ร่วมกันพัฒนาและจดสิทธิบัตรเครื่องยนต์สเตอร์ลิงหลายรูปแบบด้วยกันมีนาคมปี1843เครื่องยนต์พลัง34กิโลวัตต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทโรงหล่อดันดีจากการทำงานผ่านไป4ปีมันใช้พลังงานไปเพียง1ใน3ส่วนเมื่อเทียบกับเครื่องจักรไอน้ำอัตราส่วนการดำเนินงานอยู่ที่ 18% ซึ่งไม่เคยมีในศตวรรษที่19เครื่องจักรไอน้ำในสมัยนั้นทำงานได้น้อยกว่า 10%โรเบิร์ตสเตอร์ลิงไม่ใช่นักอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ใช้เวลาในการพัฒนาและคิดวิธีทำการตลาดเขาเข้าประชุมและทำหน้าที่เป็นสมาชิกองค์กรศาสนาเขาใช้ชีวิตเป็นพระสอนศาสนานิกายเพรสบิทิเรียนตลอดชีวิตและเสียชีวิตวันที่6มิถุนายนปี1878ที่เกาสตันในแอร์เจียขณะนั้นเขาอายุเกือบ88ปีแต่ความคิดของเขาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่20เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกว่า 25,000 เครื่องถูกใช้ไปทั่วโลกทั้งในพัดลมปั๊มหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อนเล็กๆของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องยนต์นี้สามารถใช้ได้ภายในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการพลังงานกลข้อดีก็คือใช้เพียงความร้อนในการทำงานเท่านั้นดังนั้นวัสดุอะไรที่ติดไฟก็สามารถใช้ได้จากมันเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้นเป็นที่นิยมกว้างขวางเครื่องยนต์สเตอร์ลิงจึงค่อยๆหายไปจากตลาดจากนั้นในปี1973หลายบริษัทเริ่มมองหาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นทางเลือกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกล
ปัจจุบันนี้มีเครื่องยนต์สเตอร์ลิงหลายประเภทด้วยกันประเภทที่แพร่หลายมากที่สุดคือแบบอัลฟานี่คือเครื่องยนต์ที่ประกอบไปด้วยกระบอกสูบ2กระบอกและลูกสูบกำลัง2ลูกข้างหนึ่งร้อนอีกข้างหนึ่งเย็นเชื่อมกันด้วยท่อกระบอกสูบฝั่งซ้ายเปิดรับความร้อนในขณะที่ฝั่งขวาระบายความร้อนผ่านครีบคอยในขั้นแรกกระบอกสูบด้านซ้ายถูกทำให้ร้อนอากาศขยายตัวขึ้นทำให้ลูกสูบด้านซ้ายเคลื่อนที่ลงจากนั้นลูกสูบด้านขวาเคลื่อนที่ลงอากาศร้อนถูกดูดเข้าสู่กระบอกสูบฝั่งเย็นและทำให้เย็นลงทำให้เกิดสุญญากาศบางส่วนในกระบอกสูบทำให้ลูกสูบกำลังกลับไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นจากจุดนี้กระบวนการทั้งหมดกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนื่องจากการถ่ายโอนอากาศร้อนและเย็นระหว่างกระบอกสูบทำให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องยนต์ทุกวันนี้มีการประยุกต์ใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงหลายรูปแบบด้วยหลักการการทำงานและรูปแบบง่ายๆทำให้ไม่ต้องมีการบำรุงรักษามากและเนื่องจากปัญหามลภาวะทางอากาศกำลังเป็นปัญหาใหญ่เครื่องยนต์สันดาปภายในนั้นจึงถูกฟื้นฟูกลับมาใช้อีกครั้งเพราะมันสามารถใช้เชื้อเพลิงอะไรก็ได้โดยเฉพาะเชื้อเพลิงหมุนเวียนแม้กระทั่งก๊าซชีวภาพหรือก๊าซน้ำเสียจากโรงงานน้ำเสียสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลหรือเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่าคือถ่านหินได้เชื้อเพลิงที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการเผาไหม้เท่านั้นพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงได้เมื่อแหล่งความร้อนไม่มีการเผาไหม้อย่างในกรณีของแสงอาทิตย์จึงทำให้ระบบนี้ไม่มีการปล่อยอากาศเสียจึงมีการนำประโยชน์รอบด้านของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่มีอยู่มาใช้ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่แห้งแล้งพลังงานกลจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ในการสูบน้ำและแสงอาทิตย์ก็มีให้ใช้ประโยชน์อย่างมากมายนี่คือระบบจานรวมแสงสเตอร์ลิงเป็นเทคโนโลยีที่มีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจานรวมแสงพาราโบลิกโค้งรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกนำไปใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต้องขอบคุณความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นกระแสไฟฟ้าเครื่องยนต์สเตอร์ลิงคืออนาคตใหม่ของโลกเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นความร้อนที่ฝ่ามือมนุษย์กับอุณหภูมิรอบๆตัวก็เพียงพอที่จะทำให้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงทำงานได้ขอแค่เพียงให้อุณหภูมิมีความแตกต่างเท่านั้นเครื่องยนต์ก็สามารถทำงานได้ความแตกต่างของเครื่องยนต์สันดาปภายในเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการระเบิดและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงทำงานได้เงียบต่างกันมากเป็นเพราะว่าในกระบวนการทำงานของมันนั้นไม่มีการจุดระเบิดด้วยความจริงที่ว่านี้ทำให้การเดินเครื่องยนต์ราบเรียบไม่สะดุดอีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อีกด้วยข้อโต้แย้งถึงข้อดีของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงนั้นคือมันช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งสามารถทดแทนข้อด้อยในเรื่องความช้าและกำลังต่ำเมื่อเทียบกับน้ำหนักและอัตราส่วนโดยรวมดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วที่เครื่องยนต์สเตอร์ลิงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าในขณะนี้เป็นยุคของโรเบิร์ตสเตอร์ลิงซึ่งมันสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับโลกที่เราอยู่ได้